พว Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งการงานอาชีพการถอนและเก็บวัชพืชวัชพืชเช่นหญ้าชนิดต่างๆจะแย่งน้ำและอาหารจากต้นพืชทำให้พืชที่เราปลูกเจริญเติบโตช้าหรือเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เราจึงควรถอนและเก็บวัชพืชเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับอุปกรณ์ในการถอนและเก็บวัชพืชได้แก่มือของเรานั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการถอนและเก็บวัชพืชกันเลยครับวิธีการถอนและเก็บวัชพืชให้ใช้มือที่ถนัดดึงวัชพืชบริเวณโคนต้นขึ้นมาทางรากแล้วเก็บไปทิ้งหรือนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไปครับปุ๋ยหมักชีวภาพคือปุ๋ยที่ทำมาจากพืชหรือมูลสัตว์หมักรวมกันครับ